ขั้นตอนการใช้ Microsoft Teams นะครับอันดับแรกเลยก็ไปดาวน์โหลด Microsoft Edge มานะครับก็เป็นเว็บเบราว์เซอร์ล่าสุดของ Microsoft นะฮะเพื่อที่จะป้องกันปัญหาเพราะว่าเรากำลังที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ดังนั้นขอให้เป็น Microsoft หมดและหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงทะเบียนใช้ฟรีมานะครับคุณก็กดลงทะเบียนไปนะผมกดให้ดูแล้วกันซึ่งผมมี account อยู่แล้วนะก็ลงทะเบียนไปนะคุณก็ sign up ด้วย Microsoft account ไปนะครับอ่ะพอดีผมมีอยู่แล้วผมก็กดเข้าใช้งานเลยหลังจากที่กดเข้าใช้งานเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าต่างของอย่างเงี้ยห้องเรียนที่ผมมีอยู่แล้วอันนี้คือห้องเรียนที่ผมสร้างไว้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะจอยห้องผมนะผมก็จะให้โค้ดผมจะให้โค้ดไปนะคุณต้องมีโค้ดในการเข้าคุณก็กดจอยตรงนี้แล้วก็ใส่โค้ดที่ผมให้ไปแล้วก็คุณก็สามารถจอยแล้วก็เข้ามาคุยกับผมได้เลยในนั้นนะครับง่ายมากไม่ได้ยากเลยให้โค้ดไปแล้วก็เข้าไปในห้องแล้วก็ลองที่จะคุยกับผมในห้องการใช้งานก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่หูฟังใส่ไมโครโฟนแล้วก็คุยกันเหมือนกับคุยกันอยู่ตรงหน้าเลยนะฮะง่ายๆ